ไปดูเบื้องหลังกันเลยค่ะสำหรับคู่นี้นะคะชิปปี้แล้วก็เกรทปรินทร์ค่ะก็ไปถ่ายทำที่บางปูนะคะมีการโอ้โหเต็มไปด้วยต้องบุกขนาดนี้เลยป่าชายเลนต้นกงกลางนะคะคอนเซปต์ปฏิทินปีนี้ของเรานะคะปี2561ก็คือคิดดีทำดีไม่ต้องรอแล้วก็มีปีที่ใช่ในสิ่งที่ชอบคือมี2คอนเซปต์นะคะสำหรับปีหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็การถ่ายทำเบื้องหลังนี่ต้องระมัดระวังให้มากเลยนะคะเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยนะคะจะมีพวกปูใช่ไหมปูน้อยเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยไม่ให้เหยียบนะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นเล็กๆที่ขึ้นอยู่นะคะทั้งคู่ก็ดูแลกันรายการเนี่ยค่ะแล้วก็มีแกล้งกันนิดๆหน่อยๆเพราะคู่นี้เนี่ยเขาเคยร่วมงานกันความสนิทสนมนี่ก็มีค่อนข้างมากนะคะหน้าไปด้วยมาเดี๋ยวหมดจริงๆแล้วเนี่ยสไตลิสต์นะคะพี่อาลีเขาบอกว่าอยากให้กางเกงเนี่ยเลือดนิดนึงนิดนึงแล้วทำไงคนอื่นก็จะแบบว่าเอามือเราไหมไม่แต่คือมีหนูกับพี่เกสที่อยู่ในป่าแล้วทีนี้มือหนูเลอะไม่ได้ก็เลยต้องใช้เท้าค่ะใช้แบบรองเท้าคู่นี้ครับที่เหยียบพื้นอยู่แล้วก็บอกว่าพี่เกสหนูขอโทษนะคะแล้วชิปก็เอามาป้ายที่ขาผมนะครับแต่ว่าบอกว่าป้ายเฉยอย่าออกน้ำหนักอย่าลงแรงนี่โอเคอันนี้เป็นรูเลยโอเคขอโทษครับผมประมาณนั้นช่วยกันเพื่อนใช่ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนไม่มียุงอยู่ประสาทข้างในครับแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อแฟนๆช่อง3ที่ได้ปฏิทินเราไปเนี่ยจะแฮปปี้ทั้งปีเลยได้เห็นเบื้องหลังก็จะแฮปปี้ทั้งปีเหมือนกันนะฮะใช่นะทำให้เสื้อเลอะโคลนค่ะตรงกลางนั่นอะไรอะฮะขนหน้าอกหรือโคลนหรืออะไรครับอยากดูชัดๆนี่เลยค่ะไปหาซื้อนะฮะก็มีทั้งหมด4เวอร์ชันไม่ซ้ำกันนะฮะมีแบบแขวน65บาทแบบตั้งโต๊ะ30บาทนะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปจับจองได้ก่อนใครพร้อมทั้งรับลายเซ็นดาราในวันที่9ก็ถึงแล้วนะคะถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้ที่งาน Tesco Lotus Expo ที่อาคาร Challenger 2 Impact เมืองทองธานีนะคะเริ่มวางจำหน่ายจริงๆคือวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะวันที่16นะครับผมคือวางจำหน่ายทั่วประเทศนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ก่อนใครวันที่9นี้ค่ะที่เมืองทองธานีนะคะครับผม